เรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่อง ARDS นะคะว่าในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรใหม่บ้างนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์นะคะของการตั้งเครื่องช่วยหายใจนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าการตั้งเครื่องหายใจเนี่ยถ้าเราสามารถจะทำเป็น personalized approach เนี่ยก็น่าจะได้outcome ของคนไข้ที่ดีกว่านะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะรีวิวเรื่องของ ventilator induced lung injury คร่าวๆนะคะแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงโควิด -19 ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ pattern ใหม่ๆนะคะของคนไข้ที่มี lung injury ที่เกิดจากโควิด -19 นะคะแล้วก็จะพูดถึง strategy ที่จะป้องกันหลังอินเจอรี่นะคะที่ตั้งแต่ยุคที่ในโควิด -19 ที่เพิ่งเริ่มมาเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการรักษาเนี่ยอยู่หลายอย่างนะคะคราวนี้เรามาเริ่มต้นจากตัว definition ของ ARDS ก่อนนะคะ definition ของ ARDS เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็ยังใช้เป็นเบอร์ลิน2010อยู่ก็คือเป็นคนไข้ที่มี diffuse pathology นะคะแล้วก็มี onset ที่อยู่ภายใน1สัปดาห์นะคะโดยการที่จะ diagnosis เนี่ยก็คือคนไข้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ใช้ PEEP ตั้งแต่5เซนติเมตรน้ำขึ้นไปแล้วก็ดูว่า PF ratio เนี่ยน้อยกว่า300นะคะโดยมีการแบ่งดีกรีเป็น mild moderate severe นะคะตามแสดงนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูว่าปอดของคนไข้ที่เป็น ARDS เนี่ยดูเหมือนจะเป็น diffuse process ถ้าเราเห็น X-ray ปอดเราก็จะพบว่ามันจะมี diffuse infiltration ทั่วไปแต่ถ้าเราดูจาก CT scan ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปอดในแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็น homogeneity มันก็ยังประกอบไปด้วยปอดส่วนที่มี consolidation หรือปิดไปเลยนะคะมีส่วนที่พอจะมี inflammation แต่ยังมี ventilation ได้และยังมีบางส่วนที่ยังมี ventilation ที่ดีอยู่นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะนำมาสู่การเกิดลังอินเจอรี่ที่แตกต่างกันจากการตั้งเครื่องช่วยหายใจในส่วนที่เป็น A zone นะคะก็คือส่วนที่ปิดไปเลยเนี่ยก็คือส่วนที่เป็น atelectasis ในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราใช้ventilator ด้วย setting ปกติเนี่ย pressure ปกติเนี่ยเราจะยังไม่สามารถที่จะเปิดในส่วนนี้ได้นะคะซึ่งส่วน A เนี่ยมันจะทำให้ pathology คนไข้กลายเป็นชั้นก็คือไม่มีลมมาเลี้ยงแต่มีแต่เลือดเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ใครมีภาวะ hypoxemia ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนที่เป็น C ก็คือ consolidation zone เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สามารถจะ ventilate ได้โดยการตั้งเครื่องแบบปกติแต่ว่าเราจะไม่สามารถป้องกันการคอลลัพส์ของตัวถุงลมได้ถ้าเราไม่ใช้พีพที่เพียงพอนะคะเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยถ้าเวนทิเลตด้วยสตรัทจี้แบบปกติทั่วไปเราอาจจะทำให้เกิดลังอินเจอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากการที่ถุงลมมันมีการเปิดปิดอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นการพรีเวนไม่ให้เกิดลังอินเจอรี่เพิ่มเติมก็คือการใส่พีพที่เหมาะสมนะคะส่วนในส่วนที่เป็น B นะคะ pathology ของปอดเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะได้รับปริมาตรของอากาศจากเครื่องช่วยหายใจเนี่ยไปมากกว่าในโซนอื่นๆดังนั้นเราจึงต้องมีการเวนเทลด้วยไทดัลรูมที่ค่อนข้างที่จะลดลงหรือเรียกว่า low tidal volume strategy ไทดัลรูมอยู่ประมาณ 4-8 cc per kilo per ideal body weight นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้บริเวณ B ตรงนี้เนี่ยเกิด volume trauma และ barotraumaนะคะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดลังอินเจอรี่ที่แตกต่างกันนะคะส่วนที่เวนทิเลตได้ดีจะเสี่ยงต่อการเกิดโอเวอร์ดิสเทนชันวอลลุ่มทรอมาบาโลทรอมาดังนั้นการตั้งเครื่องช่วยหายใจในปัจจุบันก็คือต้องใช้เป็นลังโปรเทคทีฟสเตติจี้ให้ไทดัลรูมไม่เยอะเกินไปใส่พีที่เหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันการเกิดการคอลลัพส์ของตัวถุงลมแล้วก็เกิดการเปิดปิดของถุงลมที่อาจจะทำให้เกิดไบโอทรามาหรือการอักเสบที่เกิดขึ้นตามมาได้คราวนี้การเปิดปิดเนี่ยมันเกิดจากบริเวณที่เป็นรอยต่อนะคะระหว่างส่วนที่ atelectasis ไปเลยกับส่วนที่ consolidation นะคะในส่วนนี้เนี่ยเมื่อมีการเปิดขยายของถุงลมเนี่ยมันก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณที่สะสมแรงดันนะคะแรงคิดความเครียดและแรงเค้นที่เกิดจากเครื่องช่วยหายใจซึ่งจะทำให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบเพิ่มเติมในบริเวณนี้มากขึ้นนะคะถ้าเรามาดูใน animal model เราจะพบว่าในบริเวณที่เป็น basal zone ส่วนต่อระหว่าง atelectasis กับส่วนที่มี ventilation ได้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิด injury ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่เป็นผลจาก autopsy เราจะพบว่าถ้าเรามีการตั้งเครื่องแบบ conventional นะคะไม่ใส่ PEEP เลยเนี่ยจะพบว่าบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่าง atelectasis zone กับส่วนที่พอจะ ventilate ได้เนี่ยก็จะมีการอักเสบที่เกิดขึ้นมากกว่าปกติในขณะเดียวกันส่วนที่เป็น ventilate ได้ตามปกติก็จะมีโอกาสเกิด over distension ที่มากขึ้นมากกว่าปกติ
คราวนี้แนวทางการรักษาของ ARDS ในปัจจุบันนะคะก็จะขึ้นกับ severity ของคนไข้ด้วยในทุกๆ severity เราจะให้ low tidal volume strategy เสมอนะคะส่วนในการ titrate PEEP เนี่ยมีแนวโน้มว่าถ้าคนไข้เป็น mild to moderate คือ PF ratio ตั้งแต่มากกว่า150ถึง300เนี่ยก็จะใช้ low PEEP strategy นะคะในคนไข้ที่มี PF ratio ที่ต่ำกว่า150มีแนวโน้มจะใช้ higher PEEP strategy นะคะแล้วก็สามารถจะใช้ non invasive strategy ได้นะคะทั้ง high flow oxygen therapy แล้วก็ NIV นะคะในคนไข้ที่มี PF ratio ถ้าจะปลอดภัยเนี่ยคือมากกว่า200มิลลิเมตรต่อหลอดนะคะพิจารณาการให้ neuromuscular blockage ในเคสที่ severe คือมี PF ratio ต่ำกว่า150ขึ้นไปนะคะและพิจารณาให้ prone positioning นะคะในคนไข้ที่มี refractory hypoxemia หลังจากที่ตั้ง lung protective strategy แล้วโดยคนไข้ที่มี PF ratio ที่ต่ำกว่า150นะคะแล้วต้องใช้ FA2 ที่เกิน 0.6 เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะทำ prone positioning นะคะโดยทำอย่างน้อยเนี่ย session ละ16ชั่วโมงนะคะถ้าไม่ตอบสนองจาก conventional therapy เหล่านี้เนี่ยก็อาจจะพิจารณา advanced mode นะคะซึ่งhigh frequency อาจจะเป็นออปชันที่ใช้ในการทำ rescue therapy ซึ่งผลในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับผลในเด็กนะคะแล้วก็พิจารณาทำ ECMO ในกรณีที่ไม่สามารถจะ correct ภาวะ refractory hypoxemia ได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ปฏิบัติในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งในขั้นตอนเนี่ยก็จะยังไม่ได้มีความแตกต่างมากนักแต่หลังจากที่เราทราบเรื่องของโควิด19นิโมเนียเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆกลุ่มที่เป็น severe ที่มี PF ratio ต่ำในเกณฑ์ที่เป็น ARDS เนี่ยเราก็จะพบว่าคนไข้เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์หรือตอบสนองต่อการตั้งเครื่องช่วยหายใจที่แตกต่างกันนะคะโดยเราพบว่าจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ลักษณะของ infiltration เนี่ยเป็นลักษณะของ multi focal แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยลีชั่นก็มาจะอยู่ที่ periphery zone แต่ว่าเนื้อปอดส่วนหนึ่งเนี่ยจะยังเป็นเนื้อปอดส่วนที่ปกติอยู่เราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น L type นะคะ L type ความหมายคือ low elastan คือความยืดหยุ่นของปอดเนี่ยไม่ได้สูญเสียไปมากนะคะ low VQ ratio ก็คือมีความเป็นชั้นที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าปกติซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปอีกทีนะคะมี lung weight ที่low lung weight แล้วก็ low lung recruitability นะคะในขณะที่เป็น H type นะคะ H type ก็จะเป็นกลุ่มเหมือนกับ ARDS ปกติทั่วๆไปซึ่งจะเห็นว่าบางครั้งนั้นอาจจะแยกค่อนข้างยากเนื่องจาก PF ratio ของไข้กลุ่มนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติคราวนี้มันมีคำอธิบายอย่างไรว่าทำไมลีชั่นในปอดเนี่ยพยาธิสภาพไม่ได้เยอะแต่ว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะไฮโปซีเมียค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนหนึ่งก็คืออธิบายผ่านทางภาวะที่เรียกว่าวาโสพลีเจียก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามีภาวะไฮโปซีเมียเกิดขึ้นเนี่ยพัมมี่แคปิลารีเนี่ยจะเกิดภาวะที่เรียกว่ามีวาโสคอนสตริกชันเพื่อจะชั้นเลือดไปส่วนที่มีเวนทิเลชันที่ดีกว่าแต่ในกรณีที่คนไข้มีการติดเชื้อของโควิด-19เราจะพบว่ารีเฟล็กซ์ส่วนนี้เนี่ยเสียไปทำให้ไม่สามารถจะเกิดวาโสคอนสตริกชันได้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดมีชั้นเอฟเฟกต์ที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเรงพบว่าในเวสเซลในปอดของคนไข้นั้นยังมีภาวะที่เป็นทรอมโบซิสเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีภาวะไฮโปซีเมียทั้งๆที่พาโทโลจีในหลังเนี่ยไม่ได้แย่นะคะถ้าเรามาดูอิมเมจจิ้งนะคะนี่ก็เป็นดูอัลเอเนจีซีทีนะคะที่แสดงให้เห็นว่าอันที่หนึ่งจะเห็นว่าอินฟิลเทรชันหรือตัวส่วนที่ผิดปกติของปอดเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะอยู่บริเวณพาริเฟอรัลโซนแต่เราจะเห็นว่าในพาริเฟอรัลโซนเนี่ยจะมีวาโสเดเลตหรือคือมีเวสเซลเนี่ยที่เดเลตบริเวณขอบอันนี้คือภาวะที่เป็น loss of hypoxic vasoconstriction ซึ่งทำให้คนไข้มีภาวะที่เป็น hypoxemia ที่ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นจะเห็นว่าการตั้ง lung protective strategy โดยปกติที่เราใช้ในการรักษา ARDS ทั่วไปนั้นอาจจะเป็นอันตรายกับคนไข้กลุ่มนี้ได้เนื่องจากโซนของปอดที่ปกติเนี่ยมันค่อนข้างจะยังเยอะอยู่นะคะคราวนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าในการรักษาของคนไข้กลุ่มนี้นะคะก็เลยมีการใช้ strategy หนึ่งที่เรียกว่า awake proning นะคะคราวนี้ awake proning เนี่ยมันมีคอนเซปต์อย่างไรอย่างที่แสดงให้เห็นไปแล้วว่าลีชั่นของคนไข้ที่เป็นโควิด-19ส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะที่เป็น L type เนี่ยมักจะเป็นลีชั่นอยู่ที่ periphery แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อยู่ที่ basal part นะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเปลี่ยนโพสิชันจากท่านอนหงายเป็นท่านอนคว่ำเนี่ยก็จะช่วยให้มีเวนทิเลชันของปอดในส่วนที่เป็นดีเพนเดนต์พาร์ทหรือดอร์ชัลพาร์ทเนี่ยเปิดขยายได้มากขึ้นนะคะโดยการลดการกดทับของหัวใจนะคะ
ทำให้ปอดในถุงลมปอดในแต่ละส่วนนั้นมีความเป็นโฮโมเจเนตี้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างstrategy ของการรักษานะคะในประเทศจีนก็จะพบว่ามีการใช้การทำ awake position เนี่ยก่อนที่พิจารณาที่จะใส่intubation ของคนไข้นะคะโดยการทำ awake pro เนี่ยสามารถจะทำร่วมกับการใส่ NIV แล้วก็ high flow ได้คราวนี้เรามาดูว่ามันมีการศึกษาอะไรบ้างที่ซัพพอร์ตว่าการใช้ awake pro เนี่ยจะมีประโยชน์นะคะเริ่มต้นเลยจริงๆการศึกษาอันนี้มีตั้งแต่ปี2013นะคะก่อนสมัยที่โควิดจะมาโดยพบว่าถ้าเราดูรังโวลูมนะคะการเปลี่ยนแปลงของรังโวลูมเนี่ยก็จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัว oxygenation ได้นะคะการที่เราใส่ high flow ธรรมดาเนี่ยเราจะพบว่ามีรังโวลูมที่เพิ่มขึ้นแล้วและถ้าเราใส่ไฮฟลูร่วมกับการนอนคว่ำด้วยเนี่ยเราก็จะพบว่าคนไข้จะมีรังโวลูมที่เพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างดีและนอกจากรังโวลูมที่จะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจากการนอนคว่ำและไฮฟลูแล้วยังพบว่าความโฮโมเจเนตี้เวลาเราดูโฮโมเจเนตี้ก็คืออย่างที่แสดงเนี่ยจะเป็นการมอนิเตอร์โดยการใช้impedance tomography ในการมอนิเตอร์นะคะการที่เราเห็น amplitude ของแต่ละโซนที่เยอะขึ้นแปลว่า ventilation ในแต่ละโซนดีขึ้นเราจะพบว่า ventilation ของปอดทุกโซนจะดีขึ้นหมดนั้นไม่ได้แปลว่าการเพิ่มรังโวลูมของคนไข้นั้นเป็นการเพิ่มรังโวลูมในทุกๆโซนของปอดนะคะซึ่งจะทำให้คนไข้เนี่ยมี oxygenation ที่ดีขึ้นมีการศึกษาต่อมาพบว่าการทำ prone position นะคะในคนไข้ที่ยัง awake อยู่เนี่ยก็จะทำให้ oxygenation นั้นดีขึ้นแต่จะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ pH แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ hemodynamicนะคะคราวนี้เราก็มีการใช้โพรนเนี่ยawake pro เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เป็นยุคโควิดนะคะโดยจะพบว่าการใช้prone position ร่วมกับ NIV นั้นเนี่ยจะมี effective หรือว่าการ improve ของออกซิเจนเนี่ยดีกว่าการใช้โพรนร่วมกับตัว high flow nasal cannula แล้วก็ดีกว่าการใช้ nasal cannula เพียงอย่างเดียวนะคะโดยมีคนไข้ส่วนนึงเนี่ยสามารถจะป้องกันการ intubation ได้เลยนะคะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคนไข้ที่มี PF ratio ที่ต่ำกว่า100เนี่ยก็มักจะเป็นคนไข้ที่เฟลต่อการใช้เรื่องของตัว NIV แล้วก็ร่วมกับการทำ prone position ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกเคสที่เหมาะสมคำถามคือเราจะเลือกเคสอย่างไรนะคะที่จะเหมาะสมที่จะทำ awake proning ในคนไข้ที่เป็น ARDS นะคะอันแรกเลยก็คือคนไข้จะต้องเป็นแค่มี lesion ในปอดที่เป็น severe organ เดียวนะคะไม่ใช่เป็น multi organ failure แล้วก็ disease นั้นมีโอกาสจะ reversible lung injury ได้ไม่มีภาวะ CO2 retention เพราะว่าอย่างที่แสดงให้เห็นไปแล้วว่าการทำ prone position นั้นจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ PA CO2 คนไข้ควรจะมี conscious ที่ดีนะคะแล้วก็ควรจะเป็นคนไข้ที่สามารถจะ access airway ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้เป็น difficult airway แล้วเราไปทำ prone position แล้วคนไข้เกิดแย่ลงเนี่ยช่วงที่เราตัดสินใจใส่ intubation แค่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นคราวนี้การทำ awake pro เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากการทำ prone position ในคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเราจะให้เซสชั่นนึงเนี่ย16ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแต่สำหรับ awake pro เนื่องจากคนไข้มีความรู้สึกตัวดีนะคะเราไม่ได้ให้ยาในการที่จะparalyze คนไข้ดังนั้นเนี่ยคนไข้มักจะ tolerate ต่อ position ได้ที่เป็นท่าคว่ำได้ไม่นานนะคะมันก็จะมีโปรโตคอลอยู่เช่นเป็นนอนคว่ำสลับนอนตะแคงซ้ายบ้างตะแคงขวาบ้างแล้วก็มาเป็นซูพายบ้างโดย session หนึ่งเนี่ยทำอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ทำสลับกันไปนะคะซึ่งจะพบว่าการที่เราทำ awake prone position เนี่ยจะมียังมีคนไข้อยู่ประมาณ1ใน5เนี่ยก็ต้องใส่ intubation อยู่ดีนะคะดังนั้นเราก็จะต้อง cross observe ดู response แล้วก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่ออกซิเจนเนี่ย improve แล้วก็เป็น persistent improve ด้วยนะคะจะมีคนไข้อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะดีขึ้นแค่ชั่วคราวแล้วก็เป็นการรอระยะเวลาที่ตัว primary disease ของคนไข้จะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการศึกษานะคะที่เนื่องจากในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนไข้มีจำนวนเยอะมากแล้วก็เครื่องช่วยหายใจมีค่อนข้างจำกัดนะคะเขาก็จะมีการใช้ high flow กับ non invasive ventilation เนี่ยร่วมกับการใช้ prone position ก็พบว่าได้ผลดีนะคะดังนั้นการทำ awake prone position ก็จะอยู่ใน strategy หนึ่งนะคะในการรักษาคนไข้โควิด19ก่อนที่จะพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจแต่ต้องเลือกเคสที่เหมาะสมนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ PEEP optimization นะคะอย่างที่ให้ดูในช่วงต้นแล้วว่า strategy ในการตั้งเครื่องช่วยหายใจเนี่ยถ้าปกติเราอาจจะใช้เป็นลักษณะของ
เป็นเหมือนไกด์ไลน์ approach ว่าคนไข้ที่มี PF ratio ที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยคือมากกว่า150อาจจะใช้ low PF strategy ได้ถ้า PF ratio ที่ต่ำกว่า150แนะนำว่าใช้ higher PF แต่จาก pathology ในคนไข้ที่เป็นโควิด19เราจะพบว่าคนไข้ที่เป็น L type เนี่ยจะเห็นว่า pathology เนี่ยเป็นไม่เยอะเลยแต่ว่ามี severe hypoxemia มี PF ratio ที่ต่ำกว่า150เช่นเดียวกันหากเราทำการเลือกการใส่ PEEP ตาม strategy ของ ARDS ปกติเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะ over distension นะคะได้ดังนั้นเนี่ยในคนไข้กลุ่มนี้มีแนวโน้มว่าเราควรจะทำ personalized PEEP approach นะคะในกรณีที่เราไม่สามารถจะทำเรื่องของตัว maneuver ใดๆได้เนี่ยก็ให้พิจารณาว่าถ้าคนไข้เรามี characteristic ที่เข้ากับ L type ก็คือ compliance ยังคงจะเยอะทั้งที่มี hypoxemia มากเนี่ยให้พิจารณาการใส่ low PEEP นะคะ low PEEP ก็คือไม่ควรจะใส่เกิน 10-12 ซมน้ำนะคะแล้วก็ยอมรับ tidal volume ที่มากกว่าปกติได้นิดหน่อยก็คืออยู่ที่7-9 cc per kilo ideal body weightซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่าทำไมถึงมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้น expert recommend ก็จะบอกว่าถ้าเราดูไข้โควิด19แล้วมี severe เนี่ยเราอย่าใช้แค่เฉพาะดีกรีของ hypoxemia มาตัดสินใจในการตั้งเครื่องช่วยหายใจแล้วควรจะแบ่ง type คุณไข้ว่าเป็น L type หรือเป็น H type นะคะซึ่งทั้ง2กลุ่มเนี่ยถ้าเป็น H type ก็จะคิดเหมือนกับคนไข้ ARDS ทั่วๆไปแต่ถ้าเป็น L type นะคะหลีกเลี่ยงการใส่ high PEEP และใช้ tidal volume ที่เยอะได้นะคะคราวนี้ทำไมเราถึงใช้ tidal volume ที่เยอะกว่าปกติได้เพราะว่า lung injury เนี่ยปกติเนี่ยนอกจากจะขึ้นกับ tidal volume แล้วเนี่ยเรายังพบว่ายังขึ้นกับ lung strain ด้วย lung strain คืออะไร lung strain ก็คือ tidal volume ที่อยู่เหนือ FRC นะคะเป็น tidal volume above FRC ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในปอดปกตินะคะเราหายใจเรามี FRC ประมาณ500นะคะถ้าเราใส่ tidal volume เข้าไป500เราจะมีค่า strain เท่ากับ1เพราะว่า strain ก็คือเอา tidal volume มาหารด้วย FRC แต่ถ้าเราคนไข้เป็น ARDS หรือเป็น baby lung เนี่ยเราจะพบว่า FRC เนี่ยมันจะลดลงมากกว่าปกตินะคะในคนไข้ที่มี severity ของปอดมากก็จะมี FRC ต่ำมากเช่นเคสนี้อาจจะวัด FRC ได้ประมาณ167แต่เราใส่ tidal volume ไป500เท่ากันเราก็จะพบว่า strain คนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ3เท่าของคนปกตินะคะนี่เป็นเหตุผลที่ว่ายิ่งปอดมีพยาธิสภาพที่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้มี FRC ที่ลดลงเท่านั้นการใช้ tidal volume ในปริมาณเท่ากันก็จะทำให้เกิดดัง injury ที่เยอะกว่าคนไข้ที่มี strain เยอะกว่าก็จะมี stressนะคะที่เยอะกว่าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคนไข้เป็น H type หรือเป็น ARDS ปกตินะคะเราจึงใส่ tidal volume อยู่ที่ประมาณ 4-8 cc per kilo ideal body weight เท่านั้นนะคะแต่ถ้าคนไข้เป็น L type นะคะปอดค่อนข้างจะปกติเพราะนั้นจะพบว่าจะมีความใกล้เคียงคือ FRC เนี่ยมันลดลงไม่เยอะมากดังนั้นจึงยอมรับ tidal volume ได้สูงมากกว่าปกติคนไข้ที่เป็น L type จึงสามารถจะตั้ง tidal volume ได้ 7-9 cc per kilo ideal body weightนะคะนอกจากนี้นะคะพยาธิสภาพของปอดที่เราจะบอกว่าเราจะให้ใช้ PEEP มาก PEEP น้อยนะคะถ้าเป็น L type A เนี่ย pathology ในปอดไม่ค่อยเยอะกลุ่มนี้เนี่ยเราใส่ PEEP ไปเนี่ยมันไม่ค่อยเปิดปอดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะเรียกภาวะนี้ว่าเป็น low lung recruitability นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงการใส่ PEEP นั้นปัจจุบันค่ะมีเทคนิคใหม่นะคะเราจะเรียกเทคนิคนี้ว่า recruitment to inflation ratio นะคะซึ่งมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะคะถ้าท่านใดสนใจให้ลองอ่านในหนังสือที่ CU มานะคะก็เขียนรายละเอียดไว้ให้แล้วว่าจะมีแนวทางในการที่จะใช้เรโชนี้อย่างไรนะคะวิธีการนะคะคร่าวๆก็คือว่าจะมีการปรับพีฟนะคะโดยเริ่มต้นการปรับพีฟจะเริ่มที่พีฟ15เซนติเมตรน้ำก่อนแล้วก็มีการวัดดู respiratory mechanic โดยการดู plateau pressure นะคะมีการปรับลดเรทการหายใจให้เหลือ10ครั้งต่อนาทีในระหว่างเราทำ maneuver หลังจากนั้นนะคะให้ลดจาก PEEP 15ซมน้ำลงมาเหลือ5ซมน้ำนะคะแล้วก็ให้ดูว่า tidal volume นะคะหลังจากที่เราลดจาก15มา5ซมน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของ tidal volume อย่างไรและมีการวัด plateau pressure ที่ PEEP 5ซมน้ำแล้วเอามาเข้าสมการนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมให้อ่านในหนังสือได้เลยนะคะคราวนี้นิดนึงก็คือว่าเขาจะมีการประเมิน airway opening pressure airway opening pressure คืออะไรก็คือเวลาเราจ่ายลมเข้าไปโดยปกติในคนที่ปอดที่ไม่มี airway opening pressure ก็พบว่าพอถึงที่เราทริกเกอร์เครื่องช่วยหายใจแล้วเนี่ยเครื่องจ่ายลมปุ๊บลมจะเข้าสู่ถุงลมได้เลยทันทีแต่จะมีคนไข้บางคนเนี่ยจะยังมี airway ที่ close คือ
จังหวะที่เครื่องจ่ายลมไปแล้วเนี่ยหลอดลมยังคงติดอยู่นะคะทำให้ไม่สามารถที่จะลมยังเข้าไม่ได้จะต้องใช้เพรสเชอร์ประมาณ1ถึงจะทำให้ลมเข้าไปได้ก็จะมีการเทคนิคที่ใช้ในการวัด Airway Opening Pressure ซึ่งรายละเอียดเช่นเดียวกันค่ะอยู่ในหนังสือแล้วนะคะหลังจากที่ได้ค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเอามาคิดเข้าสมการนะคะซึ่งถ้าท่านใดสนใจเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะใส่แค่ตัวเลขแล้วก็สามารถจะคิดออกมาเป็นค่าได้เราใช้ค่านี้เราเรียกว่า recruitment inflation ratio นะคะซึ่งถ้าเกิดค่าออกมามากกว่าเท่ากับ 0.5 เนี่ยคนไข้ควรจะได้รับ high peep strategy ถ้าค่าออกมาต่ำกว่า 0.5 นะคะก็จะใช้ low peep strategyซึ่งเราพบว่าในคนไข้ที่เป็นโควิด-19 เนี่ยก็จะมีการใช้ตัวเนี้ยในการปรับพีพที่ใช้กันมากขึ้นโดยพบว่ากลุ่มที่เป็นไฮรีครูเตอร์เนี่ยจะมีออกซิเจนรีสปอนส์ถึง 75% ในขณะที่คนไข้เป็นโลรีครูเตอร์คือ RI ratio น้อยกว่า 0.5 เนี่ยจะไม่ค่อยรีสปอนส์ต่อการให้พีพที่สูงนะคะและนอกจากนี้เรายังพบว่าคนไข้ในแต่ละคนเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีสเตตัสของความเป็นรีครูเตอร์ที่แตกต่างกันไปบางวันอาจจะตอบสนองต่อโลพีพบางวันที่ตอบสนองกับไฮพีพดังนั้นคนไข้กลุ่มนี้จึงต้องใช้เป็น personalized approach ในการทำพีพเซตติ้งนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ work of breathing นะคะเราปัจจุบันเราพบว่าคนไข้ที่เป็น ARDS และมี work of breathing ที่เยอะเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เกิดลัง injury ได้โดยเราจะพบว่าถ้าคนไข้มีการหายใจเองในขณะที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยจะมีการสวิงของตัว intra-thoracic pressure หรือ pleural pressure เนี่ยในส่วนที่เป็น basal part นะคะของลังเนี่ยที่มากกว่าปกตินะคะซึ่งจะทำให้มีการเกิดทำให้ลมเนี่ยมีการเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็น basal part ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะแสดงในวิดีโอนะคะอันนี้เป็นคนไข้อันนี้เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราดูเรื่องของตัว electrical impedance tomography นะคะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คาดเข็มขัดไว้ที่บริเวณทรงอกของคนไข้นะอันนี้จะเป็นการไหลของลมนะคะเคสนี้เนี่ยจริงๆเราเพิ่งทำเมื่อวานนี้เองนะคะคนไข้เพิ่งเป็น ARDS แล้วก็พบว่ามีการหายใจเองพอดีพอหายใจเองเนี่ยมันก็จะมีการสวิงของตัวpleural pressure ในส่วนเบสัลพาร์ทที่เพิ่มมากขึ้นจะพบว่าเป็นการไหลของตัวลมเนี่ยมันจะเข้าสู่ปอดทางด้านหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ปอดในส่วนที่เป็นเบสัลพาร์ทเนี่ยมันมีลมเข้าไปที่เป็นเพิ่มมากขึ้นซึ่งภาวะนี้เนี่ยจะสามารถแก้ไขโดย2 อย่างก็คือ 1. การให้พีพที่เหมาะสมนะคะเพราะการให้พีพที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมี work of breathingที่น้อยลงแล้วก็จะส่งผลต่อการสวิงของตัว pleural pressure เนี่ยที่น้อยลงได้นะคะแล้วก็ที่2ก็คือการให้คนไข้เนี่ยได้รับยา paralysis นะคะก็จะแก้ปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยจะพบว่าถ้าเราให้ที่เหมาะสมเนี่ยจะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามลังวอลลุ่มของคนไข้ถ้าเราให้พีพที่ดีเราจะพบว่าคนไข้จะมี FRC ที่เพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากลังอินเจอรี่ได้นะคะอีกอันนึงนะคะซึ่งในปัจจุบันเราพบว่าเราให้ความสำคัญมากขึ้นก็คือภาวะที่เกิดไดอะแฟรมอินเจอรี่ในระหว่างที่ช่วยหายใจนะคะในภาวะที่เราให้การช่วยหายใจที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะทำให้การไดอะแฟรมนั้นได้รับการทำงานที่หนักขึ้นนะคะหรือบางทีเนี่ยไดอะแฟรมถูกพักมากเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้เกิดดิสฟังก์ชันตามมาแล้วก็จะทำให้คนไข้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่นานขึ้นนะคะโดยพบว่าถ้าเราให้เวนทิเลเตอร์เซตติ้งที่โอเวอร์ซัพพอร์ตมากเกินไปนะคะก็จะทำให้ไดอะแฟรมอะโทรฟีนะคะถ้าเราให้การช่วยเหลือที่น้อยเกินไปนะคะไดอะแฟรมก็จะทำงานหนักที่เพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเราให้คนไข้มีการหายใจแต่ไม่สัมพันธ์กับเครื่องก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะส่งผลทำให้ไดอะแฟรมนั้นมีอาการอ่อนแรงเกิดขึ้นดังนั้นสตรัทีจี้ในการตั้งเครื่องช่วยหายใจปัจจุบันนะคะจึงมีการมอนิเตอร์เรื่องของ spontaneous breathing activity นะคะถ้าคนไข้มี spontaneous breathing activity ที่มากนะคะตามตารางที่แสดงเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้อง sedation คนไข้เพิ่มมากขึ้นหรือให้ paralysis คนไข้เพื่อป้องกันการเกิดการ swing ของตัว pleural pressure ป้องกันภาวะลังอินเจอรี่ด้วยแล้วก็ป้องกันในแง่ของตัวไดอะแฟรมอินเจอรี่ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันจะมีเทอมที่เรียกว่าลังแอนด์ไดอะแฟรมโปรเทคทีฟสแตรทีจี้นะคะคือโปรเทคเฉพาะลังอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วนะคะ
โดยจะต้องมีการมอนิเตอร์การหายใจของคนไข้ดูการสวิงของเชสต์วอลของคนไข้ซึ่งถ้าเป็นคนไข้ที่อยู่ใน ICU เราอาจจะดูจากเวลาเราติดนับอัตราการหายใจเราจะเรียกว่ามันก็จะมีตัวกราฟของการหายใจของคนไข้ขึ้นที่หน้าจอใช่มั้ยคะเราสามารถจะดูการสวิงตรงนั้นเนี่ยมาช่วยในการที่ปรับซีเดชั่นให้คนไข้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะคะสรุปในการตั้งเครื่องช่วยหายใจในปัจจุบันนะคะโดยทั่วไปเราก็จะใช้ลัง protective strategy นะคะเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นจาก tidal volume ที่8ซม8 cc per ideal body weight ก่อนนะคะตั้งพีทนะคะเบื้องต้นอาจจะตั้งพีทไม่ได้สูงมากก่อนแล้วก็ในกรณีที่คนไข้ถ้าเราสามารถที่จะ classify subgroup ของคนไข้ได้ว่าเขาเป็นกลุ่ม H type หรือ I type อาจจะช่วยว่าเราจะใช้ PEEP เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราอาจจะเริ่มที่ PEEP ประมาณ8ก่อนนะคะตั้งเรทหายใจเพื่อ adjust ให้ได้ pH กับ PCO2 ตามปกติโดยมี target ของการหายใจคือ saturation นะคะอยู่ที่ 90-94% นะคะมี pH ที่มากกว่า 7.3 นะคะแล้วก็มีการ monitor plateau pressure นะคะให้ต่ำกว่า30 cm น้ำนะคะแล้วก็ record driving pressure ให้น้อยกว่า15เซนติเมตรน้ำ driving pressure ก็คือเอา plateau rate pressure ลบ PEEP นะคะก็จะได้ออกมาเป็นค่า driving pressure ถ้าคนไข้ค่าเกินลิมิตเราจะแนะนำว่าควรจะลด tidal volume ลงมาเหลือ6 cc per kilo ideal body weight นะคะแต่ว่าถ้าค่าไม่เกินลิมิตเราอาจจะยอมรับที่8 cc per kilo ideal body weight ได้นะคะหลังจากนั้นถ้าคนไข้ยังมีภาวะ hypoxemia อยู่ให้พิจารณา PEEP titration ขึ้นกับเทคนิคที่ท่านสะดวกนะคะว่าสามารถจะประเมินได้หรือไม่นะคะซึ่งการดู recruitment inflation ratio นะคะก็เป็นวิธีที่มีการใช้มากอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพื่อจะไกด์ว่าคนไข้คุณจะได้รับปีบขนาดสูงหรือว่าปีบที่ขนาดที่สามารถจะต่ำกว่า10เซนติเมตรน้ำนะคะหลังจากนั้นถ้าคนไข้ยังต้องใช้ FA2 ที่มากกว่า 60% อยู่นะคะให้พิจารณาทำโพรนนะคะและถ้าไม่ respond นะคะก็อาจจะต้องพิจารณาstrategy อื่นนะคะเช่นการทำ recruitment maneuver หรือว่าการทำ ECMO ในขณะเดียวกันนะคะมีเพิ่มเติมก็คือต้อง prevent ไม่ให้คนไข้มี work of breathing ที่เพิ่มมากเกินไปซึ่งจะส่งผลทำให้คนไข้มีลัง injury ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใช้ strategy ของ diaphragm protective strategy ด้วยนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นโควิด-19จะมีเสริมมาจาก strategy เมื่อกี้นิดนึงก็คือว่ามีแนวโน้มที่จะใช้ awake proneposition นะคะก่อนนะคะแล้วถึงจะพิจารณาในการใส่ทิวนะคะซึ่งจะแตกต่างจากกรณีที่เป็น ARDS ทั่วไปนะคะสำหรับรายละเอียดถ้าใครสนใจเรื่อง ARDS นะคะทางหน่วยโรคปอดของเรานะคะก็จะมีเรื่องของ ARDS management นะคะปี2020นะคะจะมีการประชุมในวันที่3 4ธันวานะคะเป็น free registration นะคะท่านสามารถเข้าทางแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งในงานประชุมนี้เนี่ยเราก็จะมี international speaker อยู่5 session นะคะจัด2วันแล้วก็มี workshop ด้วยและท่านจะได้หนังสือ e-book นะคะเป็นARDS Management 2020นะคะแถมให้กับทุกๆท่านนะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถจะลงเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในคอร์สนี้ค่ะขอบคุณค่ะ